รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะปัจจุบันนี้มันมีสื่อใหม่เข้ามาคนก็เข้าถึงได้ง่ายแต่ถ้าเป็นยุคก่อนนู้นมันเข้าถึงได้ยากว่างั้นเถอะหนังกลางแปลงนี่แหละมันเป็นมหรสพที่ว่าเฟื่องฟูมากนะช่วงนั้นแต่ก่อนคนมันก็รอดูจริงๆมันไม่ได้ดูหนังแพงขนาดนี้นะผมมาทันสมัย3บาทมันก็ยังเก็บเงินได้เป็นแสนเป็นล้านเนาะอยู่ก็ยังงี้มาก็40กว่าปีนี่เลยยังงี้แหละนี่ก็คือความสุขที่แท้จริงคือเป็นความชอบไงตั้งแต่สมัยวัยเด็กแล้วว่าสักวันหนึ่งขอให้ได้มีเครื่องไว้ฉายหรือได้ฉายสักครั้งอะไรเงี้ยคนดูกับคนไม่ดูไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนี่วันนี้มีความสุขมากเลยฝนไม่ตกด้วยถ้ายังมีแรงอยู่ก็น่าจะยังทำได้ก็ทำอยู่จนฝ่าจะไม่มีแรงทำก็ต้องหยุดเพราะว่าอายุมันก็มากแล้วมาทำไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แค่นั้นเลยโเบิกทางเดอะไพลอตสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้สวัสดีครับเบิกทางเดอะไพลอตวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โลกของมหรสพที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยเดินทางมายาวนานมากนะครับจากอดีตจนปัจจุบันสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือเรื่องของภาพยนตร์ครับการเดินทางของภาพยนตร์ไทยเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยปัจจุบันเราคงได้ดูภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆทั้งโรงภาพยนตร์ที่มีอยู่เป็นระบบดิจิทัลนะครับทั้งระบบออนไลน์ที่มีในแพลตฟอร์มต่างๆสื่อเหล่านี้เนี่ยก็เดินทางมาจนถึงในยุคที่ทันสมัยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับแต่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมย้อนเวลากลับไปถึงยุคนึงของภาพยนตร์ไทยที่ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดยุคนึงก็ว่าได้ครับนั่นคือยุคภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของฟิล์ม35แดดร่มลมตกวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านของลุงไพโรจน์เนาะลุงไพโรจน์เนี่ยก็เป็นคนที่รักหนังไทยโดยเฉพาะหนังแบบม้วนฟิล์ม35ที่เป็นการฉายด้วยระบบฐานอาร์คนะครับก็เป็นการฉายในยุคก่อนหน้านี้แหละครับคุณอาไพโรจน์อายุ57ปีเก็บรักษาฟิล์ม35ไว้จำนวนมากนะครับและตะเวนฉายโดยใช้ระบบการฉายระบบเก่า 100% ครับหนังที่สะสมเนี่ยไปฉายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศได้ไหม น่าจะย่านนี้นะเพชรบุรีราชบุรีราชบุรีหัวหินประจวบอะไรเงี้ยก็เป็นวันสำคัญสำหรับครอบครัวของทางบ้านผมนะครับก็คือว่าจะทำบุญอุทิศกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วนะครับตัวของผมเองเนี่ยชอบที่จะดูหนังทั้งครอบครัวเองก็หลายๆท่านหลายคนเกิดมาก็เจอจากเรื่องหนังตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าพอรู้เรื่องก็เจอกับพวกหนังกลางแปลงผมบอกตรงๆว่า30ปีนะสำหรับผมเองเลยนะไม่เคยได้สัมผัสหนังที่เป็นรูปแบบของหนังฟิล์มแบบนี้มาเลยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเจาะจงเป็นการเลือกหนังฟิล์มเข้ามาหน่วยหนังที่เป็นลักษณะของอนุรักษ์แบบพี่ไพโรจน์เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วเครื่องฉายอนุรักษ์แบบนี้ผมว่าราคาค่างวดมันมูลค่าเป็นแสนนะถ้าผมมองถามว่ามีใครที่จะทำแบบนี้ไหมทุกวันนี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วคนที่รู้เรื่องระบบ
สาวหนังฟิล์มคนที่จะต้องรู้ว่าเปลี่ยนเครื่องเขาเรียกว่าตัวอาร์คตอนไหนให้มันฉายแสงออกมาได้หรือช่วงฟิล์มไหม้คุณจะเป็นยังไงเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยของเขาเนี่ยคนที่ไม่มีประสบการณ์ผมว่าทำยากและคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยที่จะเข้ามาสานต่อเนาะถ้าผมมองนะปัจจุบันเนี่ยยังหาไม่ได้ภาคอีสานนี่จะตั้งบนรถเลยภาคใต้เนี่ยก็อีกแบบนึงเลยเขาตั้งกับพื้นเลยที่ฉายแบบโต้รุ่งมีสองอีสานมีแต่ภาคกลางยังมากสองเลนน่ะเลนอยู่ไหนนี่เลนอยู่ในรถคันนู้นความคมชัดอยู่ที่เลนถ้าไม่มีเลนเนี่ยภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ความชอบหนังของคุณลุงเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บหนังแล้วก็ไปฉายหนังข้างนอกนะคือหนังที่เปิดเนี่ยครับแน่นอนมันเป็นหนังเก่าเนาะซึ่งเชื่อว่าคุณลุงก็ดูทุกเรื่องก็แหละแต่ไอ้ความมีเสน่ห์ของมันน่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังใหม่ล่าสุดหรือเป็นหนังที่ยังไม่เคยดูแต่ทุกครั้งที่เราได้เปิดหนังเรื่องนั้นดูอ่ะเราจะคิดและย้อนถึงวัยในอดีตนะครับใช่ครับเรียกว่าไอ้ตัวหนามเตยที่มันวิ่งกลไกของหนังเนี่ยมันจะได้อารมณ์เสียงมันได้อรรถรสมันได้อรรถรสสมัยเด็กเลยครับสิ่งแรกเลยเมื่อหนังมารถหนังเข้าในพื้นที่ผมจะวิ่งไปดูเลยว่าเขาจะจอดตรงไหนตู้เป็นแบบไหนจอเท่าไหร่แล้วก็มองเล็งจับจองพื้นที่ไว้สำหรับที่เราจะไปกางเสื่อปูดูหนังหน่วยหนังหรือว่าเจ้าของหนังที่เขานำมาเสนอเนี่ยเขาจะมีป้ายที่ข้างรถสิบล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเขียนชื่อภาพยนตร์อย่างเช่นพี่ไพโรจน์ฟิล์มอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่หน่วยหนังเขามาแล้วนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยผู้ฉายภาพยนตร์ผู้ทำโปรโมทวาดโปสเตอร์นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้รู้จักก็คือคุณลุงสมชายท่านมีอายุ65ปีแล้วครับท่านก็เดินทางในวงการภาพยนตร์ไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุครุ่งเรืองเลยก็ว่าได้นะครับท่านมีอาชีพวาดโปสเตอร์สมัยก่อนมันมีทั้งหนังสือพิมพ์มีทั้งรถแห่มีทั้งป้ายจุดนี่ครบหมดนะครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นมือถือเป็นอะไรมันสะดวกมันง่ายไปหมดเลยความเจริญมันก็เร็วกว่าเก่าครับเร็วกว่าเก่าครับเราวาดยังไม่เสร็จไม่ถึงครึ่งนึงเลยรู้ทั้งประเทศแล้วใช่ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับลุงปานลุงปานก็กำลังจะวาดโปสเตอร์หนังเรื่องนึงตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นงานที่เป็นโปสเตอร์หนังแบบนี้น้อยลงแล้วที่ทำโปสเตอร์ที่วาดมืออย่างงี้มีอยู่เยอะไหมครับตอนนี้หมดแล้วครับเหลืออยู่ยะลาเล่นเฟซเจอกันอยู่แต่คนวาดเป็นน่าจะมีหลายอยู่ครับแต่อายุก็คงจะเริ่มเยอะกันไปแล้วมีแต่ละ6ขึ้นนะครับครับ60 70เพราะว่านายทุนเค้าอยู่ไม่ได้เค้าสู้โรงหนังห้างไม่ได้คนมันก็ไปที่ใหม่ๆโรงหนังแอร์โรงหนังที่ว่าแบบระบบห้างนะครับมันเขามีครบทุกอย่างมีศูนย์อาหารมีที่เด็กน้อยเล่นอะไรมันครบหมดนะในรุ่นผมที่เป็นหนุ่มนี่นะ2505จนถึง2525เนี่ยโรงหนังบูมมากโทรทัศน์เนี่ยมันยังไม่ทั่วถึงทุกเขตทีวีในกรุงเทพเองก็แล้วกันเนี่ยมันก็มีแค่ช่อง4กับช่อง9เท่านั้นแต่ก่อนเนี่ยค่ำแล้วไม่มีอะไรดูค่ำแล้วก็เข้าบ้านเพราะฉะนั้นเหลือหนังอย่างเดียวเหลือหนังอย่างเดียวเป็นมหรสพอย่างเดียวอย่างเดียวที่มีในชีวิตประจำวันสมัยก่อนมันต้องโปรโมทกว่าจะเขียนกว่าจะรถแห่วิ่งผ่านได้บางคนไม่ดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าหนังเรื่องอะไรจะเข้าแต่ก่อนมันได้ลงหนังสือพิมพ์ได้ดูโทรทัศน์ทีวีไงเข้ากับสมัยก่อนนี่เราต้องเห็นรูปหนังก่อนคนอื่นครับเราก็ต้องวาดก่อนถึงจะมีคนเห็นครับไม่ต่ำกว่า10วันหรือ2อาทิตย์แหละจะได้เห็นก่อนสมัยก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่าหนังเรื่องนี้ใครเล่นใครฉายอะไรยังไงเราก็ไปดูที่
ที่ตรงแผ่นโปสเตอร์เราชอบหมดเราชอบหมดก็ใช้คำว่าชอบหมดเพราะว่าหนังฟิล์มเนี่ยเราสามารถที่จะดูอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าพระเอกเป็นคือใครอะไรหนังจีนหนังต่างประเทศเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับหนังที่ฉายฟรีหรือหนังปิดล้อมผ้าซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยไปนะครับหนังล้อมผ้า5บาทแต่ว่าเราชอบที่มันใหญ่มันเสียงดังมันรู้สึกมันมีความสนุกในตัวของมันผมมาทันสมัย3บาท7บาทโอ้แต่ก่อนตัว3บาทเองครับสมัยก่อน3บาท7บาท5บาทแต่ก่อนมันไม่ได้ดูหนังแพงขนาดนี้นะก็ยังเก็บเงินเป็นแสนเป็นล้านเนาะเรางานวาดเรามันจะเฟื่องฟูตามหนังยุคนั้นไหมครับครับแต่ก่อนมันมีรถแห่มีป้ายจุดนะสมมุติว่าช่างเขียนป้ายจุดกับอีกคนหนึ่งรถแห่กับอีกคนหนึ่งคนฝีมือดีๆระดับอาจารย์กับเขียนขั้นเอาใหญ่หนาลงสนุกแต่ก่อนสนุกทำงานสนุกภาพโปสเตอร์เนี่ยที่ต้องอาศัยนักวาดแล้วเนี่ยในสายลงหนังเนี่ยก็จะมีคนทำป้ายอยู่สองสายไงครับสายหนึ่งวาดภาพสายหนึ่งเขียนตัวหนังสือรถแห่ก็ต้องใช้ป้ายสองข้างก็ต้องใช้คนเขียนตัวหนังสือแค่บอกว่าหนังเรื่องอะไรคนแสดงเป็นใครใครพากต้องพากนี่สำคัญสำหรับในยุคก่อน2520กว่าครับแต่ก่อนเนี่ยหนังเนี่ยเป็นเสียงฝรั่งคุยกันแล้วก็มีซับไตเติ้ลเนาะภาษาไทยตอนหลังก็เลยต้องส่งนักพากย์ที่เป็นคนไทยเนี่ยพากย์พร้อมกับหนังที่ฉายในจอผมจำได้เลยครับคนพากย์อยู่ข้างหน้านะครับป๊อก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 เสียงพากย์ทั้งสองเสียงเลยเสียงที่สามยังมีเลยครับสมัยก่อนก็เราก็ไม่รู้ว่าหนังจีนต้องพากย์หนังฝรั่งต้องพากย์นะครับก็จะมีเห็นคนเขียนสคริปต์พากย์หนังพากย์อะไรอยู่นะครับเราก็ไปดูข้างหลังเขาอ๋อเขาทำยังไงกับเสียงเขาป๊อก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 กับทั้งผู้หญิงผู้ชายเขายังเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันว่าทำไมเขาทำได้เสียงหนึ่งเสียงสองอะไรอย่างนี้ครับแต่พอยุคหลังต่อมาก็จะเป็นหนังที่มีเสียงเสียงนักพากย์พากย์ทับในฟิล์มเลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะวาดวันนี้ครับตีสเกลในไปปิดก่อนหาสัดส่วนมันแล้วก็มาตีตรงนี้แล้วลุงรู้ได้ไงว่าสีอะไรผสมอะไรได้สีอะไรแล้วดูแบบมันแล้วก็เหมือนสมองมันสั่งออกมาเลยนะว่าจะต้องเป็นสีอย่างนี้ติดตามความเคลื่อนไหวและสินค้าที่ระลึกจากเบิกทางหรือไพลอตได้ที่ LINE Official @เบิกทางหรือไพลอตและติดตามคลิปสดใหม่เบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ช่องทางออนไลน์เบิกทางหรือไพลอตทุกช่องทางอันนี้คือสิ่งที่เราจะวาดวันนี้ครับเดี๋ยวเวลาจะเริ่มวาดเรื่องนี้อ่ะทำยังไงก่อนอ๋อเราก็ตีสเกลในไปปิดก่อนหาสัดส่วนมันแล้วก็มาตีตรงนี้ตีนี่แล้วก็สเก็ตออกมาถ้าเป็นคัตเอาใหญ่เราก็สามารถที่จะขยายเขียนให้มันเต็มนี่เลยก็ได้แต่นี่ปลายมันมีจำกัดแค่2แผ่นเราก็เอาแค่ส่วนที่สำคัญมันออกมาคุณลุงสมชายเนี่ยปีนี้ท่านก็อายุ65ปีได้แล้วครับอาชีพหลักในดั้งเดิมก็คือการวาดโปสเตอร์หนังในยุคที่ภาพยนตร์ไทยรุ่งเรืองเตรียมอุปกรณ์คือพวกกันสีแล้วก็มาตีสีอะไรพวกนี้นะให้ตีสีคือนี่แหละคนสีคือตีสีไว้คือมันจะได้ง่ายต่อการผสมนะเราสีที่เราเลือกใช่เราใช่สีไงครับอ๋อพวกนี้เป็นสีน้ำพลาสติกครับสีขาวแดงเหลืองน้ำเงินดำที่ขาดไม่ได้คือ5สีนี่แหละครับแล้วลุงรู้ได้ไงว่าสีอะไรผสมอะไรได้สีอะไรแล้วดูแบบมันแล้วก็เหมือนสมองมันสั่งออกมาเลยนะว่าจะต้องเป็นสีอย่างนี้คือเราก็จะวาดไปเทียบไปวาดไปเทียบไปอย่างนี้เนาะครับมันต้องดูในนี้แล้วก็มาเอาสีใกล้เคียงเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบรูปพิมพ์นะครับตอนถ่ายตอนจะกลับเดี๋ยวถึงจะเอารูปวาดมาให้ดูเพราะ
มีอยู่ไม่กี่แผ่นผมขนไปไว้บุรีรัมย์หมดตั้งแต่ตอนป่วยว่าจะเอาไปทำลายนะทำลายครับหมายถึงเผาทิ้งนะคือผมไม่อยากให้มันตกไปอยู่เป็นของคนอื่นนั้นถ้าผมไปผมจะเอาไปด้วยอย่างนี้นะพอดีผมฟื้นคืนมาก็เลยงานก็เก็บไว้อยู่อย่างนั้นแหละ มันไหล เป็นโรคมะเร็งระยะที่4แต่นี่ก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานก็จะมีแต่งานที่เขาไปเก็บกับงานพวกอย่างนี้ก็งานนี้มันมีแค่เก็บไว้เนาะแต่ว่าก็ต้องเอามาลบทิ้งแต่ก็เสียดายเวลาเอามาลบแต่ละทีก็เสียดายอยู่ลบไม่ลงก็ลบอยู่ครับมันจำใจต้องลบแต่มีคนเอาไปเก็บก็ดีนะที่ว่าเขารักงานแบบนี้แล้วมีความสามารถที่เอาไปเก็บได้เนี่ยมันใช่พื้นที่ขนาดผมเองพวกเรายังเก็บไว้ได้มีกี่เรื่องแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยนี่นะงานอยู่บุรีรัมย์มีอยู่ 3-4 แผ่นมั้งเฮียร้านขึ้นๆน่ะแกซื้อไปไว้ผมก็ไม่รู้มีนักเขียนเหลือกี่คนในเมืองไทย ที่วาดรูปอย่างเงี้ยเหลือคนเดียวอ่ะผมว่าที่แถวอีสานใช่ว่าแกก็มีกลุ่มของแกอยู่อุบลคนอื่นเขาเลิกวาดไปแล้วเขาโอ้โหเขาถือคู่กันไม่ไหวแล้วก็เหลือแกอะไรเงี้ยคนวาดรุ่นนั้นก็มีเสน่ห์อยู่แล้วพี่เพราะว่าเราเกิดในรุ่นนั้นครับแล้วบ้านเราก็อยู่ข้างๆโรงหนังใกล้ๆโรงหนังเนี่ยผมก็เจอมาคนเขียนหนังเยอะเมื่อก่อนมันวาดแล้วก็ติดป้ายกับรถกระบะโฆษณาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันก็เหมือนซึมซับตั้งแต่เด็กครับพี่ผมว่ามีค่านะแต่ไม่มีค่าสำหรับคนอื่นแต่ผมว่ามีค่าสำหรับผมอะโปสเตอร์แกที่แกวาดเพราะว่ามันคือลายเซ็นของคนคนนี้ครับจริงๆผมก็อยากจะเก็บหลายๆภาพแหละแต่มันบางทีเรานึกถึงอนาคตการเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บยากแต่ก็เก็บเท่าที่เราสามารถเก็บได้ครับมันเท่ไหมสมัยก่อนเราเห็นว่าโอ้โหมันอาชีพในฝันเลยไหมอยากเป็นครับอยากทำไมอยากรู้จักกันในช่างดิทำไมจะรู้จักเขาเพื่อเราจะได้เห็นเขาเขียนชัดๆอะไรอย่างนี้นะครับวันหนึ่งเพื่อนไปเป็นเล็กน้อยโรงหนังก็เลยว่าเออวันหลังเห็นหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเรียกใบปิดหนังเก่าเนาะครับเอามาให้ถึงเด้อเอาไปดูเขาแล้วก็มาหัดชอบก็เขียนดีไม่ดีก็ไม่รู้เขียนไปดูเองฮักเขียนเองเหรอครับพอเห็นเราไปดูเขาบ่อยๆเขาก็ถามว่าชอบไหมชอบหรอครับเวลาว่างกลับมาดูด้วยเขาชี้ช่องทางให้เราเร็วนะครับแล้วก็ไปวันในว่างก็ไปหลังจากไปช่วยพ่อแม่ทำนาเราก็เห็นกระบวนการทำงานของเขาเลยใช่ไหมเห็นตั้งแต่เริ่มทำเลยครับไปอาสาช่วยเขาขนาดลูกเขาร้องยังพาไปซื้อขนมไปช่วยเขานะแบบทำยังไงก็ได้ที่ว่าเราจะได้อยู่ในจุดตรงนั้นไม่แต่งานลุงปามีเสน่ห์นะนี่ผมนั่งดูเนี่ยผมสังเกตอย่างนึงคือการให้สีการให้ผิวที่มันดูแล้วมันแบบกลมกลืนธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็ออกมาตามสไตล์เราตามสไตล์เราครับมันคือไม่จำเป็นที่จะต้องตามเขาไปหมดสามารถสื่อสารหนังออกมาได้แบบว่าไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่เราเข้าใจอารมณ์ของหนังเรื่องนั้นได้เลยมันเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนหรอกมันบางทีเราก็หาจุดมันยากกันนะนี่คือการบอกเนื้อหนังไว้ในตัวมันคือไม่ต้องอาจีเราต้องตีความหนังด้วยใช่ไหมครับมันต้องดูส่วนประกอบมันนี่มันจะเป็นหนังเหมือนแวมไพร์แล้วแหละลุงจะเลือกเอาวาดส่วนไหนก็ครับก็มาดูอีกทีนึงถูกไหมเอาที่มันเด่นๆแค่คือตรงใบหน้าใบหน้ากับแววตาเขาเนาะครับเสร็จแล้วก็ส่วนประกอบก็จะเป็นดำๆเป็นเงาไอ้พวกไอ้นกบินอะไรพวกนี้เพราะว่ามันเป็นอีกาพยายมนะชื่อมันเนาะประมาณนี้แหละโอ้ถ้าเขามาถ่ายสมัยผมเป็นหนุ่มเนาะสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วเนาะอุ้ย
แต่ก่อนคัดออกมีแต่ใหญ่ๆมีแต่สวยๆนะแต่ละโรงช่างเขาจะเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันเลยเท่าแก่คือคู่แข่งแต่ช่างเขียนก็ไม่แข่งกันหรอกเขาไม่อยากให้ช่างเขียนไปหากันด้วยซ้ำไปสมัยก่อนนะเขาไม่อยากให้รู้ว่าได้หนังเรื่องอะไรมาฉายตัวจีนปีใหม่นี่นะสายหนังแต่ก่อนมันสายใครสายมันไงก่อนมันไม่เหมือนทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงชนหนังโปรแกรมดีๆใส่กันแล้วไอ้โรงนี่หนังฉลองโรงนั้นเป็นหนังไทยตอนรับตุ๊จีนนี่แต่ก่อนตุ๊จีนมีแต่เฉินหลงอย่างเดียวเลยครับหนังเฉินหลงสมัยก่อนโอ้เป็นหนังฟอร์มใหญ่คุณลุงปานทำงานทำโปสเตอร์เนี่ยก็ทำอยู่ที่บ้านเงียบๆอยู่คนเดียวของอารมณ์ศิลปินเนาะอันนี้อยู่อำเภอเมืองศรีสะเกษอยู่กลางใจเมืองกลางใจเมืองแต่โอ้โหเงียบคลิปมีเสียงนกเสียงไม้อ่ะโอเคคุณลุงเอาลงเลยครับนี่ไงเลยนี่คือมีชาวลงแบ็คกราวไว้เราแล้วอ๋อโอ้โหเป๊ะเลยครับคือพวกนี้เราออกแบบไปหมดแล้วใช่ไหมครับครับเตรียมไปหมดแล้วออกแบบหมดแล้วครับเราก็คือเรากระดาน2แผ่นครับฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งตัวละครครับแล้วนี่ก็เป็นชื่อเรื่องชื่อเรื่องอยู่นี่คำขอเดี๋ยวนี้มันมีไม่เยอะสมัยก่อนมีชื่อดารานักพากย์ครับลืมสังเกตว่ามีตุ้มหูนี่ดิมีอยู่นิดนึงโอ้มีตุ้มหูก็เลยใส่ก็เลยนี่ก็เลยมาเติมตุ้มหูนะครับนี่มีเบื่อไหมมีความสุขครับไม่เบื่อหรอกเบื่อแต่เวลาทำงานตอนนี้ยุ่งเหมือนเบื่ออยู่มันเพลินมันเหมือนเรามีความสุขอยู่กับมันนะครับถ้าเสี่ยงๆกับโทรไปบอกเขาเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเขาก็จัดให้เอางานมาเลยครับคือเซ็งๆนี่คือถ้าบ้าดีหายเซ็งเลยครับ40ปีนี่เขียนมาแล้วกี่แผ่นโอ้ผมว่าถ้าคิดเป็นหนังเป็นเรื่องผมว่าเป็นหมื่นเรื่องนะถ้าเอาไม่อัดแบบนี้มาต่อกันเพราะว่านั่นแหละกรุงเทพไปครับกรุงเทพไปครับเลยพอเรารู้เราป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4เนี่ยเราตกใจหรือเราตอนแรกตกใจพอตอนหลังมาเราคิดว่าเราใช้ชีวิตมันเพียงพอแล้วเราอยู่ได้แล้วมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเคยอ่านหนังสือจือมันเหมือนเรามาเที่ยวน่ะมนุษย์เหมือนนักท่องเที่ยวไม่ใช่ชีวิตเส้นเราจะจากไปโดยที่เราเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยลุงไปแล้วทำอะไรเนี่ยกลางจอครับอันนี้คือฟิวไหนอารมณ์อยากจะดูผมจำได้เวลาเขาฉายหนังอะลุงมันจะมีจังหวะนึงที่เขาดึงขึ้นจอที่เขาฉายจะใหญ่กว่านี้ใช่ได้อรรถรสมากกว่าทีวีนะนี่ถ้ามีเสียงมันจะได้อรรถรสมากกว่านี้นะติดตามความเคลื่อนไหวและสินค้าที่ระลึกจากเบิกทางหรือไพลอตได้ที่ LINE Official @เบิกทางหรือไพลอตและติดตามคลิปสดใหม่เบื้องหลังการถ่ายทำได้ที่ช่องทางออนไลน์เบิกทางหรือไพลอตทุกช่องทางจะรู้จักคุณลุงไพโรจน์เนี่ยจากสื่อต่างๆเนาะก็เป็นคนที่รักหนังกลางแปลงแล้วก็ยังฉายหนังกลางแปลงในเวอร์ชั่นฟิล์ม35ซึ่งทุกวันนี้ก็หาได้น้อยมากเลยนะครับซึ่งลุงไพโรจน์เนี่ยมีความแบบรักแล้วก็หวยหาหนังในยุคก่อนสะสมทั้งฟิล์มเองเนี่ยเป็นร้อยเรื่องเลยมีอุปกรณ์ฉายหนังเนี่ยมีจอขนาด4เมตร8เมตรใหญ่สุดคืออะไรครับ10เมตรครับ10เมตรนะครับผมไม่เคยเห็นว่าไอ้หน้าจอหนังเป็นยังไงนะอันนี้ผมเพิ่งเห็นใกล้ๆครั้งแรกเลยสมัยก่อนมันก็เป็นคล้ายลักษณะนี้แหละไอ้นี่มันพิเศษหน่อยคือเป็นจอจากในโรงเราอาจจะมองว่าเออหนังหนึ่งเรื่องนั่งดูในห้องแอร์เย็นๆแต่นี่คือฟิลของลุงนี่ต้องมานั่งกลางจอก่อนนะแล้วกลางจอไม่พอนะต้องไปวอร์มเครื่องต้องไป
ทำให้เครื่องฉายมันทำงานอ่ะแล้วก็ต้องสาวฟิล์มแล้วก็นั่งดูหนังอ่ะสิ่งต่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นของ second hand เป็นของมือสองฟิล์มก็ต้องไปล่าไปหามาจากนักสะสมนะครับซึ่งคุณอาไพโรจน์เนี่ยก็ตามล่าหาแล้วก็เก็บสะสมอย่างมากมายผ้ากับโครงมาเข้าด้วยกันเนี่ยก็ต้องมีการขึงให้ตึงอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงเนาะครับผ้าขึงไม่ตึงหนังมันก็มีความบูดเบี้ยวไม่ตรงสเกลที่หนังควรจะเป็นนะครับผมจำได้เวลาเขาฉายหนังอะลุงตอนเขาขึ้นโครงอะเขาก็จะวางกับพื้นนี่แหละใช่มันจะมีจังหวะนึงที่เขาดึงขึ้นจอที่เขาฉายจะใหญ่กว่านี้ใช่อันนี้เขาเรียกโครงกระดกปัจจุบันเขาใช้โครงนั่งร้านมันติดตั้งไวแล้วก็เก็บไวโครงแบบเนี้ยแต่ตอนมันขึ้นนะมันรู้สึกว่าใจนี่แบบเป็นลุงเป็นไหมเป็นตอนเด็กกับเป็นไหมใช่บอกว่าเวลาเขาดึงโค้งขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบมันใจฟูมากเลยอ่ะมันตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นเนาะ อันนี้ผมช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นจอแล้วโอเคสองฝั่งเหรอครับสองฝั่งแล้วปกติทับอยู่คนเดียวทำไทยอ่ะมันต้องมีผู้ช่วยคนเดียวทำไม่ได้ต้องเหยียบพื้นไอ้นี่ไว้เหยียบนี่อ๋อโอเคอย่าให้มันไหลนี่นะอันนี้คือโค้งกระดกนะครับดึงพร้อมกันครับกระดกไปนี่โดนไฟไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ถึงไม่ถึงโอเคโอ้ขึ้นแล้วสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวนะผมผูกก่อนพอกระดกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นจอ4เมตรไม่เล็กนะครับมันเหมือนจะเล็กนะแต่เอาจริงๆพอขึ้นแล้วอ่ะไม่เล็กคือ4เมตรเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะประมาณอะไรดีตอนนี้คือเนี่ยผมยืนอย่างเงี้ยก็เนี่ยลุงยืนอย่างเงี้ยก็เท่ากับ2เท่าลุงอ่ะถูกมั้ยใช่หัวใจหลักของมันคือจอเนาะจอคือสื่อรับภาพคือตัวรับภาพเนาะซึ่งเครื่องฉายลุงก็เซตไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เซตไปแล้วอ๋อโอเคสบายๆอย่างนั้นชิวๆผมดูมันก็มีความโปร่งนะหนึ่งคือมองเห็นเกือบๆทะลุเลยสองคือเวลาลมมามันก็ไม่ถึงกับต้านใช่ไหมครับไม่ต้านลมแต่เวลาผมออกฉายข้างนอกผมต้องมีผ้าปิดนะผ้าปิดหลังจออ๋อทำไมอ่ะแสงมันเข้าไงอ๋อแสงมันเข้าอ๋อนี่ไงเนี่ยผมจะเห็นทุกคนข้อดีของจอมีรูคืออะไรครับแสงไม่สะท้อนกลับดูด้านข้างก็ดูได้ไม่จำเป็นต้องดูหน้าตรงอ๋อเหรอใช่ครับด้านข้างดูได้เลยด้านข้างก็ดูได้พอสังเกตในโรงนะเก้าอี้ที่อยู่ข้างกับตรงกลางเหมือนกันเหมือนกันเออว่ะนี่ผมไม่รู้เลยความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยสังเกตในโรงอ่ะอแล้วในโรงอ่ะเขาจะมีลำโพงอยู่ด้านหลังเสียงกลางเสียงพูดอะไรอยู่ด้านหลังหมดเลยเพราะว่ามันเสียงมันสามารถทะลุออกที่จอได้อ๋อครับแต่ถ้าเป็นไอ้ตัวทึบเนี่ยจอมุกก็เรียกจอมุกจอมุกจอข่าวมุกมันจะมีแสงสะท้อนกลับเข้ามาคุณลุงจะเริ่มฉายหนังตอนพลบค่ำไหมครับใกล้แล้วก่อนฉายต้องดูพระอาทิตย์ก่อน ยังไม่มืด เออยังไม่มืดหมุนตัวหลังนะเกือบจะชนกับตัวหน้าแล้วครับคือจะชนไม่ได้นะชนจะดับครับเกือบมันเหมือนเชื่อมเหล็กครับโอ้ใครว่าไม่แสบตาตาเกือบดำเสน่ห์ของไอ้ตัวหนังที่มันมาจากฟิล์ม 3.5 นี่มันเป็นยังไงครับความลึกของภาพอ่ะมิติของภาพอ่ะถ้ามันเป็นหนังเก่ามันจะมีเส้นไงอ๋อเส้นมันจะมีเส้นมันจะมีความคลาสสิกตรงที่มีเส้นนี้แหละไอ้นี่จอขนาด4เมตรอ่ะเพราะมันอยู่ในจอแล้วอ่ะผมว่าฟิลการนั่งดูตรงเนี้ยการยืนดูอ่ะมันก็ได้อรรถรสมากกว่าทีวีนะนี่ถ้ามีเสียงมันจะได้อรรถรสมากกว่านี้นะอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ท่านผู้ชมกำลังชมกันอยู่เนี่ยใช้เวลานับ10ปีในการรวบรวมอุปกรณ์เหล่านี้ซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นปู่แล้วอายุ90กว่านะครับปู่แล้วอันนี้ก็อายุประมาณ 40-50 ปีคุณลุงก็ค่อยๆรวบรวมของหลายอย่างมาสะสมของหลายอย่างมาประกอบกันแล้วก็เอามาซ่อมบำรุงเอามาทำให้มันใช้ได้แล้วก็ไปหาหนังที่มันเป็นฟิล์มเนี่ยเอามาฉาย
ซึ่งวันนี้ลุงเองก็ได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณตัวเองที่แบบว่ารักภาพยนตร์รักหนังมันอาจจะเป็นความรู้สึกในวัยเด็กครั้งหนึ่งที่เคยได้สัมผัสบรรยากาศของหนังกลางแปลงแล้วก็จดจำมาวันนึงแบบพอมีการมีงานทำพอเก็บเงินที่จะอยากซื้อของเหล่านี้เก็บไว้ให้มันปลุกชีวิตหนังกลางแปลงเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งลุงก็ได้ทำหน้าที่ตามหัวใจที่ลุงได้ทำแล้ววันนี้โคตรสมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มไม่ได้กินลุงลุงไม่สมัครสมาชิกครับนี่ลุงมีนี่เลยหนังฟิล์ม 3.5 กับจอ4เมตรอยู่ที่บ้านใช่ครับอ่ะดูหนังครับลมหายใจในแผ่นฟิล์มที่เราได้นำเสนอผ่านคุณลุงสมชายแล้วก็คุณอาไพโรจน์นะครับผมเชื่อว่าวันนี้รายการได้ออกอากาศไปเนี่ยก็คงเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับผู้คนที่สนใจแล้วก็อยากรักษาภาพยนตร์ไทยไว้นะครับต่อยอดการวาดอย่างคุณลุงสมชายต่อยอดการเก็บรักษาแล้วก็การฉายภาพยนตร์ดั้งเดิมกับคุณอาไพโรจน์ผมเองก็อยากจะเก็บแล้วก็จารึกเรื่องราวเหล่านี้เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ให้กับผู้ชมได้มาชมนะครับได้เซิร์ชแล้วเจอว่าภาพยนตร์ไทยครั้งหนึ่งในอดีตที่เป็นอย่างไรอนาคตถ้าเราได้มีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวภาพยนตร์ไทยอีกทางเราก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตเพื่อให้เป็นความทรงจำที่ดีกับท่านผู้ชมต่อไปครับอันนี้เป็นอาการของมะเร็งป่ะครับที่ไอๆอยู่นี่แล้วทำไมเราไม่ห่างจากสีไปเลยอ่ะยังไงเรามันต้องทำนะเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินกับมันแต่ถ้าเป็นสีน้ำมันเราก็ใส่แมสเอาที่ไปโรงงานอ่ะผมใส่แมสมันก็อาจจะสะสมก็และเกิดที่เราเอามาพ่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเราไม่รู้ตัวมารู้กับตอนเป็นแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบไปเช็คร่างกายเวลาตรวจสุขภาพอะนิ้วกลัวเข็มกลัวอะไรคิดไปพอเป็นเสร็จแล้วไม่กลัวเลยตอนนี้แล้วแต่มันละทีนี้แต่ถ้าเครียดก็มีส่วนอยู่นะแต่ไม่รู้จะเครียดเรื่องอะไรเลยก็ลูกเต่ามันก็ใหญ่หมดละบุคคลเป็นหนี้เป็นสินเขาพลุงพลังค่างวดนั่นนู่นนี่ปวดหัวแต่หาเลยเนาะผมว่านะอันนี้ก็มาทวงไอ้นั่นก็มาถามตัวนั่นแหละมันจะทำให้เราตายไวใช่ไหมครับเขาแต่ว่าเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำมันก็สบายใจแล้วนะได้ทำงานที่เรารักได้เงินด้วยนี่นะถึงมันไม่มากมันก็ดูแลเราได้ช่วยเราได้เยอะและที่นี่มีเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ป่าในช่วงฤดูปลาวางไข่พวกเขาตั้งชื่อกลุ่มพวกเขาว่าคนอาสาเพื่อแผ่นดินตอนนี้ครับผมจะออกปฏิบัติภารกิจกับพวกพี่ๆเหล่าอาสาที่จะไปพิทักษ์ผืนน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับตัดไม่รู้ไว้ไหนครับอะไรเนี่ยแมงปลาแมงปลาอะไรนอนอยู่เนี่ยกับภารกิจที่ทำให้พวกเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารหรืออนุรักษ์ป่าในช่วงป่าฤดูวางไข่นี่แหละครับเรื่องราวที่ผมจะมานำเสนอ